สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังชมดูหนังนอกกระแสสกู๊ปนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าชีวประวัติของพระเอกจอห์นวิกของเรานั่นเองนะครับก็คือพี่คีอานูรีฟนะครับซึ่งชื่อเต็มๆของเขานะครับคือชื่อคีอานูชาวลีฟนะครับผมเกิดในวันที่2กันยายนคริสต์ศักราช1964นะครับกรุงเบรุตประเทศเลบานอนนะครับผมเห็นพี่แกเป็นดาราฮอลลีวูดเนี่ยเพื่อนๆก็คงคิดว่าพี่แกคงใช้ชีวิตสุขสบายใช่ไหมครับแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเขานะครับผ่านมาสู่ชีวิตผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆลองฟังเรื่องของคีอานูรีฟนะครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับข้อ1ครอบครัวที่มีปัญหาพ่อของเขาเนี่ยโดนจับตอนเขาอายุ12นะครับในข้อหาขายยาส่วนแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าเป็นนักเต้นนะครับครอบครัวของเขาเนี่ยก็ย้ายไปอยู่แคนาดาแล้วก็มีพ่อเลี้ยงอีกคนนึงนะครับข้อ2แฟนสาวเสียชีวิตเมื่อตอนที่เขากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวเขานะครับเธอก็กลับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเธอก็เพิ่งจะแทงลูกไปหมาดๆนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับแคนูรีฟก็หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่จริงจังและการมีลูกนะครับข้อ3เพื่อนสนิทเสียชีวิตก็คือตอนที่เข้าวงการไม่นานนะครับแคนูรีฟเนี่ยก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อริเวอร์ฟีนิกซ์ก็คือพี่ชายของโจคินฟีนิกซ์นั่นเองนะครับที่เล่นหนังเรื่องเธอนะครับผมก็ตายเพราะเสพยาคือขนาดนะครับก็แทบจะเป็นปีเดียวกับที่พ่อของเขาถูกจับอีกครั้งเรื่องข้อหายาเสพติดนะครับข้อ4น้องสาวเป็นลูคีเมียน้องสาวของคีโนลีฟนะครับก็คือเธอชื่อคิมนะครับคือเธอป่วยเป็นลูคีเมียแล้วครับและตลอดระยะเวลาดังกล่าวนะครับพี่คีโนลีฟเนี่ยก็ยังบริจาคเงินให้แก่องค์การกุศลด้านโรคมะเร็งศูนย์วิจัยโรงพยาบาลหลายแห่งมากๆนะครับแถมเขายังได้จัดตั้งองค์กรกุศลของเขาเองด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะใช้ชื่อของเขานะครับและยังมีองค์กรการกุศลอื่นๆนะครับที่เขาช่วยเหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Stand Up To Cancer หรือ Sick Kids นะครับซึ่งรายได้ที่เขาบริจาคนะครับก็เป็นรายได้ตอนที่เขาได้เงินจากหนังเรื่อง The Matrix นะครับกว่า 70% นะครับก็อย่างที่ทราบมาดีนะครับว่าหนังเรื่อง The Matrix เนี่ยเป็นหนังที่ดังแล้วก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็กอบโกยเงินนะครับให้กับคีอานูรีฟส์มากๆเลยนะครับข้อ5เป็นกันเองกับแฟนหนังซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในวันเกิดของเขานะครับซึ่งเขาเนี่ยเขาไปในร้านขนมเล็กๆนั่งกินอยู่คนเดียวนะครับจนมีแฟนหนังเนี่ยเข้ามาทักทายนะครับเขาก็เลยชวนแฟนหนังคนนั้นมานั่งกินด้วยนะครับผมเป็นกันเองกับแฟนหนังจริงๆนะครับ6ติดดินแม้เขาจะเป็นดาราฮอลลีวูดที่อยู่อันดับต้นๆนะครับแต่เขาก็จะไม่จ้างบริการนะครับเขาไม่มีบริการนั่นเองนะครับเขามักจะไปไหนมาไหนคนเดียวทางรถไฟใต้ดินนะครับไม่ชอบใส่เสื้อผ้าแพงชอบนั่งกินขนมปังในสวนสาธารณะคนเดียวนะครับก็คือทำตัวติดดินมากๆนะครับซึ่งมีเหตุการณ์นึงเนี่ยซึ่งมีคนถ่ายวิดีโอไว้นะครับก็มีผู้หญิงคนนึงนะครับที่เหมือนกับหอบของพลุงพลังมานะครับแล้วคีโนลิฟที่นั่งอยู่บนรถไฟใต้ดินเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับก็ลุกให้เขานั่งนะครับข้อ7คนที่นิสัยดีที่สุดในฮอลลีวูดเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่เป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่พยายามทำความรู้จักกับทีมงานทุกคนนะครับซึ่งจะทักทายทีมงานด้วยความจริงใจนะครับและจะพูดคุยกับทีมงานทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนของเขานะครับและยังมีเหตุการณ์นึงนะครับเขาเคยควักเงินตัวเองเนี่ยจ่ายค่าตัวให้ดาราคนอื่นนะครับเพื่อให้งบประมาณเนี่ยไม่บานปลายนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้และหลายๆเหตุการณ์นะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีที่สุดในฮอลลีวูดนะครับผมและนี่คือ7ข้อน่ารู้ของคีอานูรีฟส์นะครับซึ่งจาก7ข้อที่ผมเล่ามาเนี่ยก็มีหลายข้อนะครับที่เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ยังยืนหยัดแล้วก็สู้ชีวิตต่อไปอย่างไม่ท้อถอยเลยนะครับก็ยังเป็นนักแสดงคุณภาพที่ยังมีหนังดีๆออกมาให้เราติดตามเรื่อยๆนะครับก็ขอให้พี่คีอานูรีฟส์นะครับผลิตผลงานออกมาดีๆให้ผู้ชมได้รับชมอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าชอบสกู๊ปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากรับสไครต์แล้วกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับดูหนังแล้วก็แสสกู๊ปก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ